มีอยู่หนึ่งข่าวครับท่านผู้ชมที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2560หรือเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วคดี5ฆ่าหันศพนะครับนางสาววริศรากลิ่นจุ้ยหรือว่าน้องแอมหลายคนก็จำกันได้ดีนะครับแล้วก็คดีนี้มีผู้ต้องหาที่เชื่อได้ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุหลายคนนะครับเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดขอนแก่นศาลอุทธรณ์มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกิดขึ้นโดยเป็นการอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค4นะครับคดีที่นางสาวปรียานุชนวลวังชัยหรือว่าเปรี้ยวพร้อมกับพวกนะครับร่วมกันก่อเหตุฆ่าหันศพนางสาววริศรากลิ่นจุ้ยหรือว่าน้องแอมก่อนนำศพไปอำพรางไว้ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี60ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะครับพิพากษานางสาวปรียานุชหรือว่าเปรี้ยวนางสาวกวิตาราชดาหรือว่าเอิญและนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้จำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่เนื่องจากว่าจำเลยรับสารภาพลดโทษให้1ใน3คงเหลือเปรี้ยวเอิญจำคุกคนละ34ปี6เดือนส่วนแจ้หรือว่านางสาวอภิวรรณจำคุก33ปี9เดือนขณะที่ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนายวสินนามพรมหรือว่าชื่อเล่นว่านิวศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก33ปี4เดือนศาลเป็นผู้สนับสนุนแต่ทางผู้ต้องหาสารภาพลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก23ปี4เดือนกับ20วันแต่ศาลอุทธรณ์มองว่าเป็นพฤติการรู้เห็นและเป็นตัวการร่วมทำผิดจึงตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่เนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก34ปี6เดือนเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตัวในนิวหรือว่านายวสินนามพรมนั้นมีโทษจำคุกเท่ากับเปรี้ยวแล้วก็เอิญนอกจากนั้นยังสั่งให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับญาติของน้องแอมเป็นเงิน 1,070,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ย 107.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตก็คือตั้งแต่23พฤษภาคมปี2560ขณะที่ทางทนายความฝ่ายโจทย์ในฝั่งของผู้เสียชีวิตนะครับก็บอกว่าจะมีการยื่นฎีกาต่อเพื่อขอให้ศาลลงโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเพราะมองว่าคดีนี้เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและก็ทั้งหมดก็มีสิทธิ์ที่จะฎีกาต่อตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เดี๋ยวต้องไปว่ากันต่อในชั้นฎีกานะครับเพราะว่าทางฝ่ายโจทย์เตรียมที่จะยื่นฎีกาต่อนอกจากนั้นคดีนี้ยังมีนางสาวจิดารัตน์พรหมคุณหรือว่าเบนซ์ตกเป็นจำเลยอีกคนหนึ่งที่ถูกฟ้องในข้อหารับของโจรคนนี้เป็นคนที่นำโทรศัพท์มือถือของแอมไปขายนะครับและก็ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่เนื่องจากนางสาวจิดารัตน์จำเลยสารภาพจึงคงเหลือจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งถ้านับตั้งแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้หลังจากมีคำพิพากษาของศาลออกมาตอนนี้เบนซ์พ้นโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือจำเลยอีก4คนที่จะต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนะครับมีอีกหนึ่งคดีนะคะที่ผู้สื่อข่าวก็ได้นำมาพาดหัวจากคำของท่านรองโฆษกอัยการสูงสุดที่บอกว่ากลางให้สุดแล้วไปหยุดที่เรือนจำกับคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่แก๊งงานบวชแก๊งวัยรุ่นหลายคนเลยนะคะที่ไปบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะคะในช่วงที่น้องๆเนี่ยเขามีการสอบแกดแพทค่ะแล้วบุกไปทำร้ายทั้งครูและนักเรียนด้วยนะคะจนมีคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยบอกว่าไม่พอใจที่ใช้เครื่องขยายเสียงในงานบวชเพื่อนไม่ได้ล่าสุดนี้ศาลอาญาธนบุรีมีคำพิพากษาในคดีนี้แล้วนะคะซึ่งก็มีการสั่งจำคุกแก๊งงานบวช22คนโดยโทษสูงสุดเนี่ย19ปี3เดือนค่ะคือเดิมเลยเนี่ยคดีนี้โจทก์เขาฟ้องว่าในวันเกิดเหตุมีการสอบแกดแพทภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะคะ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำเลยมีทั้งหมด22คนไปร่วมกันกระทำความผิดฐานมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายรวม15คนร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ของผู้เสียหายอีก2รายและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นรวมถึงยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดโดยจำเลยที่2เนี่ยกระทำความผิดฐานกระทำอนาจารอีกด้วยนะคะจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องไป6คนแต่ที่เหลือให้การภาคเศษค่ะรับสารภาพบางข้อหาที่แตกต่างกันไปบ้างบางคนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมกับจำเลยคนอื่นบางคนปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้ายและทั้งหมดก็ปฏิเสธข้อหามั่วสุมเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองด้วยนะคะแต่ผลจากคำตัดสินดังกล่าวนี้ทำให้ผู้ก่อเหตุทั้งหมด22คนได้รับโทษติดคุกตั้งแต่2เดือนถึง19ปี3เดือนค่ะแตกต่างกันไปตามความผิดของแต่ละรายนะคะยกเว้นจำเลยที่16ที่ได้รับการยกฟ้อง
และให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายกว่า 180,000 บาทให้กับผู้ที่เสียหายในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะถือเป็นคดีใหญ่เขากำลังสอบแกดแพทกันอยู่นะคะแล้วก็ไปรุมทำร้ายร่างกายครูกับนักเรียนนะคะต้องบอกเลยว่าทางท่านอัยการสูงสุดเนี่ยก็บอกนะคะว่าคำพูดเนี้ยคำพูดที่บอกว่ากลางให้สุดแล้วไปอยู่ที่เรือนจำเนี่ยมันเป็นเพียงคำพูดแต่คำพูดไม่สามารถทำให้ใครติดคุกได้มันต้องเป็นที่ตัวเขาทำตัวเองอยากจะให้เป็นคดีตัวอย่างกับวัยรุ่นที่เวลารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันคงจะไม่ใหญ่ไปกว่ากฎหมายค่ะ